น้องหลีครับคุณเบ็ตี้ขอเป็นคนสุดท้ายนะครับขอเป็นท่านสุดท้ายเลยครับครับสวัสดีครับอยากถามว่าสมมติว่า่ามันสมมติว่าอยากอยากถามว่าคิดว่าแบบเป้าหมายแบบว่ามีความสําคัญมากไหมนะคะสมมติว่าอันนี้เหมือนมันคล้ายๆเหมือนเรื่องอธิษฐานในครั้งโนกอะค่ะว่าแบบเหมือนอยากประสบความสําเร็จหรือว่าหนูแบบเหมือนยังไม่รู้ว่าอยากเรียนต่ออะไร ไมยถึงว่าเพราะว่าหนูว่าเหมือนมาเปลี่ยนความสนใจไปเรืเร่อยๆแล้วก็สนใจแบบหลายๆด้านอะไรแบบนแต่ว่าแบบเหมือนไม่ได,ไได้ไม่ได้มุ่งมันอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวแล้วแบบเหมือนไม่ได้ว่าฝึกสิ่งนั้นให้มันสําเร็จเป็นอย่างๆไปคือพูดง่ายๆ,ๆว่าเป้าหมายชีวิตของเราอาจจะยังไม่ชัดเจนพอที่เราจะไปตั้งอธิษฐานว่าเราอยากได้อะไรเข้าใจถูกไหมครับใช่ใช่แอะอย่างนั้นคำตอบนะสิ่งที่เราจะต้องมีเป็นอันดับแรก ก่อนที่เราจะอธิษฐานอะไรเนี่ยคือความเข้าใจว่าชีวิตที่ดีที่สุดนะชีวิตที่จะเดินชีวิตที่เหมาะกับการจะมีเป้าหมายในชีวิตคือชีวิตที่มีความสว่างคือความสว่างเนี่ยเป็นต้นทางของอะไรอะไรดีๆของเป้าหมายดีๆทั้งหมดเลยนะเหมือนกับเปลี่ยบเหมือนกับคนมีตาดี ถ้าเราแค่มีตาดีลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าอะไรเป็นอะไรเรากําลังอยู่ที่ตรงไหนเรากําลังไปถึงไหนแล้วหรือว่าเราควรจะไปถึงที่ใดอันนี้คือเรื่องของความสว่างทางแก้วตาที่เราสามารถรู้ได้ชัดแต่นี้ใจเนี่ยใจของคนทุกคนเลยร้อยเปอร์เซนตตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะมีความมืดบอดเปรียบเหมือนกับเป็นจิตที่ไม่มีดวงตาหรือว่า เป็นจิตที่มืดบอดอยู่นะคำว่าตาสว่างมันก็ใช้แทนจิตที่มันสว่างขึ้นหรือว่าจิตที่มันรู้นั่นเองว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรตัวเองอยู่ตรงไหนตัวเองควรจะไปที่ใดเพราะ,ะนั้นผมถึงบอกว่าการตั้งเป้าให้มีความสว่างทางจิตมีมีความสว่างทางใจสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ถึงแม้ว่าเราจะยังบอกตัวเองว่าเป้าหมายในชีวิตไม่ชัดเจนแต่ถ้าเป้าหมายทางธรรมคือต้องการที่จะมีใจที่สว่างแล้วยิ่งถ้าตั้งใจจะมีใจที่สว่างโลยิ่งดีนะอย่างนี้มันมันครอบจักรวาลเพื่อที่จะยังจิตให้เกิดความสว่างราวกับว่ามีดวงตาที่เปิดขึ้นแล้วในทางพุทธก็ให้เริ่มต้นจากการศึกษา ธรรมะของพระพุทธเจ้านะจนเกิดความศรัทธาในพระพุทธองค์ไม่ใช่ศรัทธาแบบมืดบอดไม่ใช่ Blin d belief แต่เป็นศรัทธาอันเกิดจากการเห็นว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราได้ดีพระพุทธเจ้าสอนให้เราจิตสว่างจิตสว่างด้วยการรู้จักให้ทานไม่ใช่ให้แค่ทรัพย์สินนะทรัพย์สินเนี่ยไอความช่วยเหลือเสร็จเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งมันของทานทานจริงๆนะ มันมีเรื่องของการให้อภัยเป็นทานมันมีเรื่องของการให้ธรรมะเป็นทานถ้าเรารู้จักให้ทรัพยาทานอภัยทานและธรรมะเป็นทานนะธรรมะหมายว่าให้คาแนะนําที่ดีๆกับคนอื่นให้เขารู้ทางถูกทางชอบอย่างเงี้ยนะใจเราก็มีความสว่างในขั้นของทานเมื่อใจเรามีขั้นของทานเนี่ยเป็นความสว่างแล้วเราก็ตั้งจิตให้มันสว่างยิ่งๆขึ้นไปอีกคือทำมหาทาน สิ่งที่เรียกว่ามหาทานก็คือการถือศีลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อถือศีลแล้วเราจะเป็นความปลอดภัยให้กับคนทั้งโลกเหมือนกับให้ความปลอดภัยกับคนไม่เลือกหน้านั่นเองพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการรักษาศีลคือการทํามหาทานนะพอมีทานมีศีลได้ไอ้ตรงนี้เนี่ยเรียกว่ามีมีความสว่างอย่างยิ่งยวดให้กับชีวิตของเราแล้ว คือต่อให้เราไม่อธิษฐานอะไรเลยไม่ต้องทำบุญเพื่อที่จะหวังจะมีความสว่างแบบนี้มันก็เกิดขึ้นเองเกิดขึ้นจากการที่เรารู้จักการให้ฐานเรารู้จักการรักษาศีลถึงแม้มีเรื่องยั่วใจมีเรื่องยั่วยุให้ผิดศีลเราก็ไม่ทำเราก็ไม่ผิดนี่อย่างนี้เรียกว่ามีศีลจริงถือศีลจริงรักษาศีลจริงความสว่างมันก็เกิดขึ้นจริงเช่นกัน เราจะอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานก็ตามแต่ทีนี้ถ้าเราทําทานและรักษาศีลจนกระทั่งเกิดความสว่างประจักษ์ใจรู้สึกใจเบารู้สึกใจดีรู้สึกใจสบายรู้สึกใจเนี่ยแม้มันเปิดไฟอยู่ทั้งวันทั้งวันทั้งคืนตลอดวันตลอดคืนไม่มีความมืดบอดไม่มีความสับสนอย่างนี้เราสามารถใช้ใจนั่นแหละอธิษฐานให้มันทบขึ้นไปนะบอกว่าขอให้ความสว่างอันเกิดจากการ ให้ทานและรักษาศีลที่ได้ผลแล้วนี้จงเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความสว่างยิ่งยิ่งขึ้นไปนะบนเส้นทางแบบพุทธไอ้ตรงนี้เนี่ยวันดีคืนดีเราก็อาจจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเอ๊ยอยู่ๆเนี่ยอยากจะเริญนสติอยากจะมีปัญญาแบบพระพุทธเจ้าพระอระหันต์นะที่พวกท่านเนี่ยไปถึงที่สุดกันแล้ว อยู่ๆมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาเฉยๆนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลบุญที่เราได้สร้างความสว่างขึ้นมาแล้วให้ความสว่างนั้นเป็นเป้าหมายนำชีวิตของเรานะคุณเบ็ตี้ผมตอบคำถามไม่เอ่ยสาบค่ะขอบคุณแม่ค่ะโอเค